แล้วก็ขอโชคนะใครมาซื้อที่นี่ก็ขอให้ร่ำรวยขอโชคขอลาภที่วัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรท่านผู้ชมนะหลายคนหลายท่านมาขอพรแล้วก็มาขอเลขกันท่านผู้ชมไปชมบริเวณวัดสว่างอารมณ์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งวัดเลยว่ามีอะไรบ้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่นะครับยกเว้นจากที่กุมารแล้วเนี่ยยังมีแม่ตะเคียนนะผู้ชมนะจะมีแม่ตะเคียนอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อว่าตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับก็จะมีแม่ตะเคียนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแม่ตะเคียนที่อยู่นี่ก็คือแม่ตะเคียนที่อยู่เรียกว่าเป็นไม้มงคลและเป็นไม้แม่ตะเคียนที่อยู่นับร้อยปีนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับหลายคนหลายท่านที่ถูกแล้วนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ไอ้ไข่สามนครนะครับตอนนี้เดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นเลขเด็ดและเลขต่างๆที่ผมพามาชมนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อนะเผื่อคนมีดวงจะได้พบเจอกันแล้วก็ได้โชคได้ลาภนะครับท่านผู้ชมว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้อยู่ที่บริเวณวัดที่เขามีกุมารไข่สามนครแล้วก็จะมีพี่กุมารน้องก้าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแม่ตะเคียนที่เขาถูกเลขกันท่านผู้ชมดูเสื้อผ้าก่อนก่อนอื่นดูเสื้อผ้าก่อนนะดูเสื้อผ้าดูบริเวณก่อนว่าขังขนาดไหนเนี่ยนะบรรยากาศเขาเอามาถวายกันแบบนานมากนะจนปัจจุบันนี้ถึงเรื่อยๆเนี่ยนะขังขนาดไหนนะครับอันนี้แหละนะคนที่เขาจับตามองกันอยู่ประจำนะครับถ้ามีแป้งสักหน่อยนะครับโอ้โหงามนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่างามเลยนะครับบางคนก็ขูดกันแถวเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มขูดถูถ่ายให้ผู้ชมได้ชมกันเห็นไหมเลขยังไม่ขึ้นเพิ่งจะถูอย่าเพิ่งส่องนะจะมาส่องเลขกันก่อนนะครับโดยที่มันสว่างอารมณ์แล้วยังมีตะทองนิ้วลายนะครับตะทองนิ้วลายอยู่บนศาลานะเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้เป็นไม้ตะเคียนแม่ตะเคียนดีกว่าเรียกท่านอย่างนี้เลยเต็มยศท่านจะให้โชคให้ลาภเรานะนี่ของที่ต้องมาถวายไข่นะแล้วก็ถวายพี่กุมารท่านผู้ชมเนี่ยนี่ไปขายต่อได้ตังค์เลยเห็นไหมเป็นกองเลยท่านผู้ชมพี่เราเนี่ยเขามาถวายกันแบบโอ้โหเนี่ยเป็นลังๆเลยนะครับกองรวยหัวนะครับนี่คือเป็นไม้ตะเคียนที่เขาขูดกันนะยังไม่ได้ขูดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขูดเดี๋ยวจะขอไม่ใช่เดี๋ยวจะขูดท่านผู้ชมมาแล้วจ้ะนะครับท่านผู้ชมที่วัดสว่างอารมณ์นะท่านผู้ชมนะครับที่เลขมีปัญหารางวัลที่1นะครับที่ซื้อแล้วก็มีปัญหาเลขรางวัลที่1จะมากอยู่วัดสว่างอารมณ์ไม่อยู่วัดสว่างอารมณ์ก็อยู่ที่คำชะโนดนะครับที่อุดรอยู่ประมาณเนี้ยนะไม่ไปไหนฮะไปที่อื่นก็ยังน้อย1 6ล้าน2ล้าน4ล้าน8ล้านจะน้อยแต่ที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะมันหนักอ่ะมันหนักจัดเต็มอ่ะมาที30ล้านอย่างเงี้ยผู้ชมมันอาจจะเต็มโอ้โหดูสิเสื้อเขามาถวายนะเขาใส่ได้เนี่ยไปทำทานหรือไปทำอะไรให้คนอื่นเขาไว้ลำนักเรียนนักศึกษานะผมว่าได้ประโยชน์เยอะกว่าทิ้งไว้งี้นะไม่ปลวกก็มดกินหมดนะครับท่านผู้ชมกำลังชมมาใหม่ก็คือนี่คือวัดสว่างอารมณ์นะเดี๋ยวผมพาไปชมไปขอโชคขอลาภกับพี่มันพี่กุมารนะครับก็คือสถานที่
พระสว่างอารมณ์เนี่ยพระอาจารย์แป๊ะท่านเป็นเจ้าอาวาสนะตอนนี้ท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลที่นี่นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยเนี่ยเป็นลูกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าปัญหาเรื่องหวยเนี่ยก็ไม่ยุ่งเออกูไม่ยุ่งกูไม่รู้เรื่องหวยกูรู้อย่างเดียวกูเป็นเจ้าวาดเออมิจฉาท่านใจดีนะแต่ดุนะแต่ใจดีนะมิจฉานี่คือพระอาจารย์แป๊ะแห่งวัดสว่างอารมณ์ครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมได้เลขเด็ดแน่นอนจะทองนิ้วลายกับของน้ำมนต์นะครับแต่นี่อยู่ที่แม่ตะเคียนแล้วก็มีคนหลั่งไหลนะไม่ขาดสายเลยตอนนี้นะครับมาขอโชคขอลาบจากกุมารน้องก้าวหรือไข่นะไก่สามนครอาจารย์สภาเลยครับตอนนี้เลยครับแต่สมุนประทับเราก็มีนะนี่นะครับที่กุมารน้องก้าวแล้วก็ที่เขามาขอกันนะครับก็ได้มีแก้บนแก้บนมันก็จะมีเห็นไหมหนังติ๊กไงหนังติ๊กเห็นไหมไอ้ที่นี่เขาจะให้พี่กุมารท่านผู้ชมผมก็จะบริให้กุมารก็มีคือการแต่ทำบุญก็มีทูบ3ดอกกระป๋าย1พระ4 1หนังติ๊ก1นะครับขอขอให้ท่านไปทางนี้ด้วยครับก็มีเครื่องเล่นนะครับคนเข้ามาขอโชคขอลาภช่วยเชิญที่ดินนะครับถวายวัดผมพ่อเป็นหนี้ของยี่สิบกว่าล้านไม่หมดเลยนี่ครับพี่กุมารนะครับพี่โตขอโชคขอลาภจี้ครับที่ช่วยใครก็ไม่ทำผมไม่ได้ที่มาใช่มีโชคผู้ชมนะเดี๋ยวต้องรอเขาเสี่ยงติ้วหรือว่าที่เป็นทางน้ำมนต์จะได้เห็นนะพร้อมกันนี่เป็นพี่กุมารน้องก้าวนะผู้ชมเขาบอกว่าใครขอเลขพี่กุมารน้องก้าวเนี่ยนะครับต้องกระซิบหูแล้วบอกเลยให้ข้านะเพราะมันมีคนมาขอเยอะไงมีคนมาขอหลายเจ้านะครับก็ต้องบอกว่าให้ข้าดิบสาให้เราอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเพราะคนมาขอเยอะท่านก็ไม่รู้จะให้ใครเหมือนกันนะครับเรื่องหวยเรื่องเบอร์เนี่ยพี่ยิบตามผมไหมติ๊กหนึ่งโอ้สามครับทำคนชุดเลยแต่พี่ยังนี่เป็นกุมารนะที่เขาให้รวยมาแล้ว30 ล้านท่านผู้ชมดูถือป้ายเขาเห็นไหมแล้วแต่พี่ชอบที่ไหนไหวไปเลยเจ๊เดียวหมายหนึ่งครับทุกสามติ๊กหนึ่งข้าสี่คือหนึ่งถือว่าเป็นยอดนี่วันนี้หลายคนหลายท่านก็ต้องติดตามมาเลยมาขอโชคขอลาภกันถ้ามาไหว้ที่นี่นะผู้ชมนะมาไหว้เสร็จแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ที่นี่เลยนะมีสิทธิ์ถูกนะเขาถูกกันเยอะนะผมเห็นเขาถูกกันเยอะเขาก็ไหว้แล้วก็เหมือนเขารอคิวกันคนแห่มาแล้วครับมาช้าเยอะกว่านี้นะผู้ชมนะเออนะผู้ชมไหว้เสร็จแล้วปากทุกเสร็จแล้วขึ้นไปขอพรไอ้ใครเด็กวัดที่มีอยู่บ้านได้นะครับเดินได้เลย30ล้านไม่ไปไหนครับท่านผู้ชมอย่าได้เห็นเลขกันนะครับเป็นเลขที่ในคนในท่านที่ชอบนะครับแล้วก็เป็นดวงของคนที่จะถูกนะครับซื้อไงก็ถูกในค่ำนะแล้วก็จะมีแม่ตะเคียนด้วยนะครับเป็นแม่ตะเคียนที่อยู่ที่นี่นี่เป็นแม่ตะเคียนนะครับ
ม่ตะเคียนเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาแป้งมาโรยแป้งมาโรยแล้วก็มาขูดนะครับเราก็จะมีของที่มีประทัดนะท่านผู้ชมชุดนี้นะครับชุดหนึ่งที่เป็นตะทองนิ้วลายนะเขาไปไหว้ขอพรกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอพรตะทองนิ้วลายด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้ใหม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่นี้ทั้งวันละจนได้เลขกันวันละข้างนะฮะคือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาผู้ชมไปชมบรรยากาศที่หนึ่งนะแล้วก็อย่าดูนี่บรรยากาศโดยรอบที่เขาขายลอตเตอรี่นะนี่ยังน้อยนะเดี๋ยวมีมุมหนึ่งนะอันนี้เป็นมุมประทัดที่เขาจุดแก้บนกันนะครับคนที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันนะคนที่จะดวงดีก็ต้องมาขอพรนะครับนี่คือเป็นกองประทัดที่เขาขอพรกันนะครับเรียกว่าเป็นกองใหญ่นี่เก็บไปบางส่วนแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่เก็บไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมอ้าวนี่วัวห้อยเสร็จแล้วเนี่ยตายแล้วตายไปเนี่ยเราเอาขึ้นนะเนี่ยต้องช่วยเขานะเนี่ยโอ้เราเป็นคนที่ดีเอาขึ้นขึ้นขึ้นโอ้จะไหวไหมเนี่ยโอ้เอาขึ้นโอ้ยแย่แล้วโอ้โหสงสารเขาว่าใครมาทำไมเป็นโหนซะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หัวก็โขกต้นนะฮะโอ้ตายละตายตายซะโอ้ยโอ้โหชนเขาเหลือบหัวแตกมาแล้วฮีโร่ของผมนะครับอันนี้คือบรรยากาศแล้วก็มีป่าให้เลี้ยงด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่คือบริเวณหลวงพ่อที่ท่านรับแขกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปชมกับตะทองนิ้วลายนะครับตะทองนิ้วลายนี่ความหมายก็คือหลายคนหลายท่านเคยเห็นอ่างน้ำมนต์ไหมอ่างกระถางที่เขาทำน้ำมนต์นะครับนั่นแหละเขาขอเจ้าขอล่ามแล้วก็ซื้อถ้าถูกนะแล้วก็บนบานศาลกล่าวท่านอันนี้หวยนี่หมดไปหลายเจ้าแล้วนะนะครับแต่ในวันต้องเป็นวันไม่ปกตินะครับวันไม่ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหวยออกเงี้ยหวยออกก็จะมีเยอะนะครับมีคนมาซื้อลอตเตอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะซื้อเยอะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็เห็นไหมทำไมเขาจะมีแผงแผงกันนะครับมีแผงแล้วก็บางคนก็เสี่ยงโชคถึงลาบนะฮะนี่เห็นไหมที่เขาซื้อรถใหม่เลยถูกเมื่อที่แล้วนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะมีแม่ตะเคียนนี่เขาซื้อหวยกันตรงนี้แหละที่เขาถูกกันน
ี่ก็จะเป็นแม่ตะเคียนเหมือนกันคุณผู้ชมแม่ตะเคียนที่เขาขอที่ใหญ่โตมโหดีมโหฬารเลยนะตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่อีกจุดหนึ่งที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์นะครับมาแล้วต้องดูให้ทั่วท่านผู้ชมผมเตรียมจับตาดูให้กันนะอันนี้บริเวณที่วัดนะครับเป็นเหมือนจะมีป้ายนี่ตรงนี้จุดสำคัญนะท่านผู้ชมต้องขอกันเรื่องหวยหนีแหงไม่พ้นหรอกครับบวงสรวงใหม่ๆบวงสรวงอะไรใหม่ๆจะสู้วัดสว่างอารมณ์หรือคำชะโนดไม่ได้เด็ดขาดคำชะโนดเนี่ยมาแรงเรียกว่ามาแรงแล้วก็ที่พระสว่างอารมณ์นะครับอันนี้จะเป็นเทพนะมาแล้วดูให้ทั่วเดี๋ยวก็จะว่าเราได้นะครับอันนี้เป็นกุมารเทพนะเดี๋ยวเอาสักตัวไหมเอาสักองค์ไหมผู้ชมอยากได้ไหมเดี๋ยวขอพ่อให้อันนี้คือวัดสว่างอารมณ์นะครับท่านผู้ชมก็จะมีเทพมีองค์เทพพรมนะครับยมการต่างๆที่เขามาถวายอาหารมาถวายสิ่งของต่างๆท่านผู้ชมเห็นไหมนะองค์เทพนะครับเนี่ยก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคู่วัดคู่บารมีนะครับแม่นางตะเคียนต่างๆนี่ครบไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมอะไรครับวัดแตงโมนี่ต้นตะเคียนแท้นี่ใหญ่จริงนะ3คนโอบถือว่าโอเคเลยแหละถ้าคนเดียวไม่อยู่นะครับนี่คือสายขังเรื่องเลขนะกุมารไอ้ไข่3นครแล้วก็กุมารเลิฟๆน้องก้าวกุมารเลิฟเนี่ยนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดสว่างอารมณ์นะนี่เป็นเจดีย์ออกทางจีนเจดีย์แปดเหลี่ยมนะมันหอไตรปิฎกนี่แหละนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีหวยแมลงท่านผู้ชมแมลงเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมอันนี้เป็นไข่ที่เขามาแก้บนนะถามว่าเขาไปทำอะไรเขาแก้บนเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็จะไปให้มอบกับโรงเรียนสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการบริโภคให้กับที่เขาขาดแคลนนะฮะชาวบ้านที่ขาดแคลนนะครับอันนี้เป็นหน้าพระหรือองค์พระนะครับเนี่ยองค์พระหน้าพระที่นี่จะเป็นองค์เทพนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระตรีมูรตินะท่านผู้ชมเห็นไหมองค์ดำๆที่มีผ้าคลุมอยู่อันนั้นก็คือพระตรีมูรตินะครับพระตรีมูรติเนี่ยเกี่ยวเรื่องนะที่เขา เรื่องความรักที่เขาว่านิยมไหว้กันนะท่านผู้ชมเพราะในรูปปั้นเนี่ยท่านจะมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับเห็นไหมหน้าตาหรือมีเสียงที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะแต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้หญิงฝั่งนึงเป็นผู้ชายจะปนกันอย่างนะครับคนเลยก็นิยมนะพระตรีมูรติเนี่ยก็ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแห่งความรักนะครับความรักที่ต่างๆที่คนขอนะครับขอให้รักเลขให้ออกก็ดีเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดสว่างเห็นไหมเขามารอซื้อหวยกันนะบางคนเขาไปเสี่ยงนะเขาซื้อกันแล้วนะท่านผู้ชมนะวันนี้เขาบอกปังๆแน่ที่วัดนี้ไม่ต้องห่วงเข้าเต็มๆนี่ยังแถวน้อยนะคนขายเนี่ยมันอย่าอยู่ด้วยกันนะบางทีก็ปัญหาก็เกิดนะอันนั้นถูกอันนี้ไม่ถูกปัญหาก็จะเกิดครับ
พาผู้ชมไปหาดูแบตเตอรี่นะครับดูเลขดูเบอร์หรือดูกระทงหรือลายนะครับเขาจะมีที่ขายคุณพ่อใจดีนะให้ขายใครจะขายอะไรก็ขายแต่ห้ามทะเลาะกันเออนะครับนี่ครับเป็นที่ศาลาเพราะว่าของพ่อทองที่เขามาบนกันหวยที่เกิดปัญหานะฮะท่านผู้ชมหวยที่เกิดปัญหาที่วัดสว่างอารมณ์นะครับชมไปชมนะครับนี่คือเทศทันใจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ตรงนี้จะได้ครับตรงไหนครับนะครับที่ข้อสำคัญนี่คือตรงนี้เลยท่านผู้ชมใกล้แล้วผู้ชมใจจดใจจ่อเมื่อไหร่จะพากูไปถึงตะทองนี้ละนี่แหละคือใครมาเจอผู้ชมเออห้ามจดจ่อนะครับนี่คือจุดไฮเมทหรือตะทองนี้ละเพื่อใส่ทองไว้หน่อยตรงนี้แหละครับจุดแคมเปญที่เขาขอโชคขอลาภกันแล้วก็บนหลวงพ่อทองนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คือติดไฟแม็กซ์มาแล้วครับนี่ฮะทองยุ่งหลังนะวันนี้ก็ถูกนะครับทองมาตั้งหวานท่านชอบทองท่านทองยุ่งหลังวันนี้มีเลขอะไรท่านผู้ชมมีนักมินเลขมาแล้วท่านผู้ชมก็ขอเลือกแล้วก็วันที่1กัน2ที่นะฮะนี่คือตะทองนิ้วลายนะให้เขาล้วงไปก่อนเดี๋ยวเรามาล้วงอันนี้คือบรรยากาศที่อยู่สว่างอารมณ์นะครับก็จะมีพระทองนะหรือเขาเรียกกันพระทองหรือพระรวยนี่แหละนะครับท่านผู้ชมหลวงพระทองหลวงพระรวยอยู่ตรงไหนครับอยู่ในนี้นะฮะอันนี้เป็นท่านเจ้าว่าหลวงพ่อแป๊ะนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทอง
นี่แหละครับบางคนไม่รู้จักนี่ฮะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองแห่งวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่ไกลนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แต่ขอพรท่านได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแช่ภาพไว้ให้ตรงนี้ขอพรท่านนะครับท่านที่จะขอโชคขอลาภหลวงพ่อทองแห่งวัดสว่างอารมณ์ครับวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่แคแถวนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้คือหลวงพ่อทองหลวงพ่อพระเงินพระทองเออนะเรียกสั้นๆเลยมีคนเข้ามาเดี๋ยวเราไปหาท่านใกล้ๆนะครับขอโชคขอลาภเดี๋ยวเราจะซื้อลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนี่ฮะสำนักท่านเป็นสีเงินนะเงินแล้วก็สีทองนะครับก็เลยเรียกพระเงินพระทองแห่งวัดสว่างอารมณ์ครับหน้าพระพักท่านยิ้มนะเนี่ยวันนี้ท่านให้โชคครับนะครับบางคนบุญมีกรรมบังนะคือไม่ถูกนะท่านผู้ชมอย่าไปโทษใครครับก็หมั่นสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นนะทำบุญต่างๆนะครับบุญยากไร้บุญตู้น้ำตู้ไฟบุญที่ดินบุญกำพร้าบุญอะไรก็แต่ที่เขามีตู้นะเขาใส่ตามพอประมาณฮะมีร้อยใส่ร้อยนะครับแต่ถ้ามีร้อยใส่ร้อยก็หมดนะมีร้อยก็ใส่แค่20ก็พอผมไม่รู้ว่าผู้ชมจะมีเยอะมีน้อยแต่ว่าใส่ไว้มันก็เป็นบุญต่อเสริมนี่นะครับพระเงินพระทองหรือเขาเรียกกันพระทองนะครับความหมายของพระเงินพระทองเรามาขอบุญบารมีนะผู้ชมนะนะครับวันนี้ผมจะพยายามจะอยู่ให้นานที่สุดนะอันนี้เป็นพระทองครับที่เขามาบ่นกันนะครับที่ถูกหวยวันละหวยเลยหวยที่วุ่นวายนะหวยที่ฝากไว้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้นะเนี่ยนะเขามาขอละหมาดด้านหลังท่านนะหลวงพ่อครับนะหลวงพ่อขอโชคขอลาภให้คนที่เขาได้ดูไลฟ์หลวงพ่อเผื่อท่านมีบุญวาสนาจะได้มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อประทานจิตประทานพรนะครับนะประทานพรให้กับลูกหลานที่กดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปนี้อยู่นะหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองนะให้อธิษฐานแล้วขอโชคนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี่ก็ขอโชคขอลาภได้เลยนะครับผมแต่แล้วก็อธิษฐานจิตไว้ให้บารมีส่งไปหาท่านผู้ชมนะครับขอหลวงพ่อทองหลวงพ่อพระเงินพระทองหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองนี่นะครับที่อยู่ในองค์เดียวกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมขอพรท่านแล้วก็ขอโชคขอลาภเผื่อเรามีบุญนะบุญร่วมกันแล้วก็วาสนาของวัดที่เราจะมาร่วมทำบุญกับวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมนี่คือนะครับผมมาด้านหน้าครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้กราบไหว้พระเงินพระทองนะครับตามที่เขามาขอแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดสว่างอารมณ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเนี่ยนะฮะนี่คือพระเงินพระทองที่เขาตกเป็นข่าวว่าที่ผ่านมายังไม่จบนะก็มาขอพรกันแล้วก็ถูกเลขนะครับหลวงพ่อให้ไปแล้วไปซื้อแล้วก็ถูกแล้วก็มีปัญหานะครับก็เลยมารบกวนหลวงพ่อมาบนบานสังกาต่างๆตรงนี้นะครับตรงนั้นก็ว่าเขาที่เป็นทีเรานะครับเป็นทีเราก็ขอพรท่านนะครับขอโชคขอได้นะครับท่านจะเมตตานะครับถ้าแต่ท่านจะเมตตาให้มากให้น้อยเราก็รับหมดนะครับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อทองแห่งวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมนี่เป็นเซียนแปะนะครับเซียนแปะที่เป็นตำนานของเซียนแปะดงสีนะของชาวจีนนะครับที่ฐานที่ท่านจะอยู่ตรงนู้นนะทางปากเกร็ดนะผู้ชมนะทางปากเกร็ดนะครับมีเซียนแปะที่นี่จะมีห้องบูชาครูบูชาเทพแล้วก็มีเซียนพ่อแก่จำนวนมากนะครับพระพุทธองค์นั่นอยู่ด้านบนนะครับนี่คือเกจิอาจารย์แต่ละองค์ที่อยู่ที่นี่นะครับมีครบนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดหลวงปู่นะต่างๆที่อยู่นี้นี่คือพระเงินพระทองท่านผู้ชม
นะท่านผู้ชมได้ชมพระเงินพระทองขอบารมีท่านเลยนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวนครไทยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับมาขอโชคขอลาภนะเหลืออีกไม่คีย์หายใจก็จะถึงวันที่จะให้ผู้ชมร่ำรวยนะนี่ชื่อท่านนะหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยเป็นชื่อมงคลหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองนะครับที่เข้ามาบนบานสรรกล่าวกันแล้วก็มาขออนุญาตแล้วขอพรจากท่านแล้วไปซื้อเลขคือเบอร์นะถึงกับกั้นถูกรางวัลที่1ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมรางวัลที่1ที่อยู่สว่างอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งอยู่นะให้ถูกมาแล้วไม่ว่าจะ12ล้าน10ล้าน6ล้าน4ล้านถูกแทบทุกงวดนะครับงวดก่อนนู้น30ล้านอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์หลายคนหลายท่านรู้ว่าหัวอยู่ที่ไหนจะไปที่นั่นนะครับเพื่อบุญมีวาสนาได้นะครับทำบุญมาก็จะร่วมบุญกุศลวัดต่างๆตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เขาฝากไว้กับวัดสว่างอารมณ์นะครับได้เลขตัวไหนผมยังหาอยู่เพียวแต่ผมก็มีอยู่ในใจนะแต่ผมว่างวดนี้ไม่ทิ้ง8แน่นอนอ้าวเป็นใบเลขแล้วโอ้โหนี่ใบเลขอ่ะไม่ใช่อาจารย์ใบเลขนะครับเรามาขอบุญเดี๋ยวพี่ดูเองนะเดี๋ยวพี่รอแป๊บเดี๋ยวผมวนไปดูที่อ่างน้ำมนต์ที่เขาขอกันที่ก็ถูกกัน30ล้าน16ล้าน20ล้านก็ถูกกันทุกคนเลยที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวจังหวัดวัดอาจารย์แป๊ะนี่แหละครับหลวงพ่อแป๊ะของวัดสว่างอารมณ์ครับท่านเป็นพระที่เมตตานะครับนะครับอันนี้เราอยู่กับหลวงพ่อทองแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปด้านที่นี่เขามีกระดองพ่อด้วยนะผู้ชมนะครับผู้ชมจะคุ้นเจ้าวาดนะจะออกสื่อบ่อยนะช่วงนี้ในเรื่องของหวยเนี่ยท่านเจ้าวาดอาจารย์แป๊ะนะครับสถานที่อันนั้นมียันนะท่านถนัดยันเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชรยันเสาห้านี่นะคุ้มครองใครตลอดนะครับเป็นยันของปู่ฤาษีลิงดำที่ท่านใช้ประจำนะครับท่านผู้ชมใจเย็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไปส่องให้นะครับว่านะครับกระทองนิ้วลายนะครับให้เลขอะไรต้องดูเองนะผมไม่สามารถที่จะบรรลุมาแล้วครับเมื่อกี้เขาขอกันอยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเป็นตอนนี้นะครับผู้ใช้จะได้เป็นของงานของฝากไว้เลยนะก้าวนี่ก้าวใช่ไหมครับก้าวนี่ก้าวเพราะมีสี่ล่างนะเจ็ด59โอ้ใกล้เคียงนะ59เดี๋ยวให้ดูใหม่ใช่759ที่ผมล้วงมานะเดี๋ยวไปดูในถังน้ำมนต์ใหม่ว่ามันใกล้เคียงหรือเปล่านะครับว่ามันใกล้เคียงมันโอเคไหมนะฮะก็ยืนส่องกันดูนะก็ยืนส่องให้เราส่อง
ี้เป็นเทพทันใจนะครับท่านผู้ชมเทพทันใจจะอยู่ที่เดือนนี้เหมือนกันขอพรได้นะขอพรหลวงพ่อทองหรือพระทองทีนี้ว่าก็จะให้ชมได้โชคได้ลาภนะครับสองแรกที่วัดสว่างอารมณ์ครับอยู่ที่นครแจกสีจังหวัดนครปฐมนะครับคือเลขนี้หรือเลขที่อยู่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยงวดที่แล้วก็ถูกที่หนึ่งกันมีชาวพม่าถูกไป1ใบ1ล้าน6ล้านแล้วก็ยังมีคนไทยที่ถูกนะเลขตัวที่1ที่นี่งวดก่อนก็อยู่ที่นี่นะเขามาขอพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเลขเลยที่อยู่ที่นี่นะแห่งวัดสว่างอารมณ์นะครับไอ้ไข่สามนครเนี่ยนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับมองให้ลึกครับมองให้ลึกมองให้ยาวๆนะครับว่าถังน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ท่านเนี่ยนะครับว่าเป็นเลขอะไรเปลี่ยนมุมนี้ครับตรงนี้เอาให้โดนนะให้ปังๆทุกงวด